และก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการตอนนี้เราได้คุณบอกผู้ท้าชิงมาเจอกับแชมป์ประจำอาชีพช่างเสริมสวยอย่างคุณหมอรอบนี้แชมป์ของเราจะรับมือกับผู้ท้าชิงไหวหรือไม่มาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับลูกทุ่ง10ทิศรอบท้าชนแชมป์และยังอยู่ในอาชีพช่างเสริมสวยครับแชมป์เก่าของเราน้องโมและผู้ท้าชิงของเราน้องบอมเอาล่ะตอนนี้เราเปิดโอกาสให้ผู้ท้าชิงครับมีอะไรอยากจะบอกแชมป์เก่าไหมครับบอกไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหน้าเวทีนะเราอยู่หน้าเวทีค่ะน้องโมล่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องบอมไหมก็เต็มที่นะคะหนูก็จะเต็มที่ของหนูเหมือนกันค่ะโอเคเอามาดูกันครับว่าเจ้าของเก้าอี้ตัวนี้จะเป็นใครครับกับเพลงนี้เลยครับรำคาญก็บอกกันเด้อเป็นเวอร์ชั่นของคุณมินตราอินทิราครับเชิญครับMm-hmm.
สุดยอดแม่โอ้โหไม่รำคาญเลยนะยิ่งฟังยิ่งเพลิดเพลินโอ้โหให้ถ้าเป็นการฟีเจอริ่งที่แบบฟังแล้วเพราะมากจริงๆอ่ะสำหรับเพลงนี้ไม่เคยฟังเพลงนี้แบบฟีเจอริ่งกันแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกว่ามันเพราะมากจริงๆทั้งสองคนมีวิธีการร้องที่คนละแบบกันเลยแต่ก็ไปในทิศทางที่พอเอามารวมกันแล้วมันเพราะมากให้ร้องแบบนี้ไปสักสองสามชั่วโมงพี่ก็ฟังนะจริงๆรู้สึกไงบ้างคะบอมรู้สึกสบายใจแล้วนะวันนี้ทำเต็มที่มาในรอบนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะพี่ว่าตอนนี้บอมอ่ะเหมือนเป็นแกงอะไรสักอย่างที่ยิ่งเคี่ยวนานๆยิ่งทิ้งไว้นานๆมันยิ่งอร่อยมันยิ่งเข้มยิ่งเข้มยิ่งเข้มมากขึ้นเรื่อยๆนวดเออไปเรื่อยๆอ่ะส่วนน้องโมเนี่ยคือชัดเจนอยู่แล้วอันนี้คือเราแชมป์เก่าของเราเนี่ยยังคงรักษามาตรฐานแต่เพราะฉะนั้นรอบนี้ครับต้องไปถามกรรมการแล้วล่ะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ผมว่ามีความใกล้เคียงมากๆเลยครูสลาครับเชิญครับต้องชื่นชมหัวใจอีกแล้วนะครับกับคู่นี้เดาว่าน่าจะไม่ใช่เพลงถนัดสักทีเดียวของทั้งคู่เลยแต่ว่าเป็นการร้องโดยคนต้นทุนเสียงดีทั้งคู่เสียงของบอมแล้วก็เสียงของโมนี่ถือว่าเป็นมืออาชีพได้เลยนะคือมาดีมาหนึบออกหมัดไหนก็คมก็หนักถ้าเป็นนักมวยนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เปรียบเทียบกันทั้งสองถ้าเอาเทคนิคโมได้เปรียบแต่ถ้าแก้วเสียงจริงๆเนี่ยครูว่าบอมก็ยังเหลื่อมอยู่ครับรอสรุปครับขอบคุณครูสลาครับแหมยังมีความใกล้เคียงนะครับยังแยกไม่ออกเท่าไหร่นะครับน้องจ้าล่ะคะเพลงนี้เป็นเพลงอีสานที่หนูชอบมากและหนูร้องได้ด้วยร้องได้จนแบบชอบจนแบบว่าให้คุณแจ็คเนี่ยนำเพลงนี้มาประกวดที่เพชร300และหนูบอกว่าลำคาญก็บอกกันเด้อพี่แจ็คหันมาบอกลำคาญแฮ เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ฟังแบบเหมือนสบายแต่ร้องยากยิ่งถ้าเป็นเวอร์ชั่นของน้องมินตาร้องยากมากเพราะเสียงก็สูงแต่วันนี้หนูบอกเลยนะหนูชอบทั้งคู่อีกแหละเพราะว่าเสียงพี่ป๋อมอ่ะพี่ป๋อมนี่คือแบบเสียงแบบพลังแบบพุ่งมากยิ่งแบบตอนท่อนสูงนะพุ่งเลยอ่ะคือจริงดีเนี่ยติดเพดานไม่งั้นพุ่งขึ้นไปนานจริงคือแบบเป็นคนที่เสียงพุ่งมากและพลังเสียงดีมากครับแก้วเสียงดีส่วนพี่โมโอ้โหเซียนค่ะอันนี้คือเซียนพูดสั้นๆเลยร้องเอาตายร้องแบบดีจริงๆชอบทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณน้องจ้านะคะพี่กุ้งครับเชิญครับครับไม่ผิดหวังเลยที่เลือกน้องบอมเข้ามาท้าชิงกับน้องโมมันเป็นคู่ที่แบบโอ้ฟัดเบี่ยงกันแบบสนุกสนานแล้วก็แบบเราดูเพลินอ่ะเราดูแล้วแบบจะมีใครเพี้ยงพร้ำไหมจะมีใครพลาดไหมซึ่งแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีน้องบอมนี่ก็มีเอกลักษณ์ในความที่แบบหนักแน่นชัดเจนส่วนน้องโมก็จะไปในทางของแบบเทคนิคมีแหบมีลูกเล่นมีลูกเสน่ห์บางลูกอยู่ในการร้องของเขาอะซึ่งแบบเฮ้ยมีลูกนี้ออกมาให้เราได้ยินด้วยเหรออะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นสิ่งที่ดีเมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วอะโอ้โหตัดสินยากมากกับคู่นี้บอมกับโมนี่คู่ขี้มากถือว่าแลกหมัดเลยมั้ยคุณแลกหมัดเลยครับเดี๋ยวรอตัดสินครับครับผมขอบคุณกรรมการครับทั้ง3ท่านเอาล่ะรอบนี้คุณผู้ชมครับต้องการนะครับเสียงโหวตจากกรรมการ2ใน3เสียงและผู้ที่ได้นะครับจะเป็นแชมป์ในรายการของเราประจำอาชีพช่างเสริมสวยแล้วก็มีถ้วยรางวัลการันตีแน่นอนอยู่ท่านนู้นเลยเอาล่ะตื่นเต้นไหมน้องโมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทุกครั้งทุกรอบที่มีการตัดสินรอบนี้ถือว่ามีความใกล้เคียงกันพอสมควรเอาล่ะครับเพราะฉะนั้นตัดสินกันเลยครับและนี่คือเสียงที่1ครับพี่กุ้งวันนี้ถือว่าสูสีเลยเอาล่ะน้องโมครับน้องโมครับเสียงแรกครับจากพี่กุ้งสุทธิราชนะครับครับยังคงไปที่แชมป์เก่าของเราน้องบอมยังมีโอกาสนะคะยังมีโอกาสและเสียงที่สองครับน้องจ๊ะเสียงนี้สำคัญครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่น้องจ๊ะแล้วนะคะถ้าน้องจ๊ะเลือกน้องโมตัดสินเลยแต่ถ้าเลือกน้องบอมก็ต้องไปลุ้นกันต่อน้องโมค่ะน้องโมนะครับเรียบร้อยครับได้2เสียงนะครับจากกรรมการเพราะฉะนั้นทราบผลตัดสินแล้วนะครับกุศลาครับขออนุญาตถามกุศลาครับครูให้โมครับเช่นเดียวกันนะครับโมครับแหมวันนี้แม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อรู้สึกไงบ้างรู้สึกตอนแรกก็กลัวมากค่ะเพราะว่า
มันเป็นการที่ทำให้ตัวเองกล้าที่จะมายืนตรงนี้ซึ่งตลอดเวลาชอบร้องเพลงมากๆแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะมาประกวดหรือว่าจะมาแบบมาอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าส่วนตัวสิ่งที่ดีใจที่สุดวันนี้คือแบบมาเจออาจารย์สลานะคะเป็นความฝันเลยนะอยากเจอสักครั้งอะไรเงี้ยไม่เสียใจนะคะเยี่ยมยอดมากค่ะครับน้องบอมคะถ้ามีโอกาสได้มาท้าชนแชมป์อีกสักรอบหนึ่งมาไหมถ้ามีโอกาสมาแน่นอนค่ะมาแน่นอนนะอยากเจอแชมป์คนใหม่หรือแชมป์คนเก่าอยากเจอแชมป์คนเก่าค่ะหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกรอบนะคะฝากร้านสักหน่อยค่ะน้องบอมค่ะฝากร้านด้วยนะคะร้านเสริมสวยบอม Orange Beauty นะคะหรือว่าติดตามได้ที่ Facebook บอม Orange Beauty เลยนะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอำเภอตาลสมนะสามารถ inbox หรือว่าทักแชทหรือว่าไปชื่นชมหรือว่าไปติชมได้เลยที่Facebook ได้เลยค่ะใครอยากสวยอยากเปรี้ยวอยากมีผมสีรุ้งไปได้เลยเห็นภาพแล้วเมื่อกี้สวยงามมากฉบับแบบถูกๆไม่ได้แพงด้วยนะพันกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็เจ้าของร้านก็สวยน่ารักร้องเพลงเพราะด้วยโอเคขอบคุณน้องบอมค่ะขอบคุณครับโอ้ยก็ไม่รู้เห็นบอกว่าชอบต้องนวดแล้วมั้งเนี่ยแชมป์เก่าของเราโอ้โหวันนี้ก็ยังคงมาตรฐานเหมือนเดิมเลยยิ่งร้องก็ยิ่งแกร่งยิ่งร้องก็ยิ่งดีจริงๆอันนี้ยิ่งทำก็ยิ่งกรอบแกวันนี้เป็นยังไงรู้สึกไงบ้างคะค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจเหมือนเดิมค่ะเหมือนวันนี้ก็แชมป์ทั้งวันเลยไม่แชมป์เพลงของแชมป์นู่นนี่นั่นมันทำให้โมรู้สึกแบบได้ยินทุกครั้งใจเต้นทุกครั้งแล้วก็ดีใจทุกครั้งค่ะแล้วก็ชอบทุกคำติชมแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนเตอร์ทุกคำติชมเลยค่ะชอบมากมากค่ะและวันนี้หนูก็ได้แชมป์อีกนะคะงั้นทุนรางวัลเป็นของหนูทันทีเชิญครับและเธอก็ทำได้ครับคุณผู้ชมครับช่างเสริมสวยช่างทำเล็บและแชมป์สมัยที่3เป็นของน้องโมยาธิธดาเยี่ยมยอดโอเคเชิญค่ะเลยค่ะอยากอยู่นานๆไหมคะอยากอยู่นานๆค่ะตลอดไปก็ได้ค่ะถ้าไม่ได้หนูกลับก่อนหนูอยู่ได้นะคะก็เดี๋ยวทีมงานเขาก็เก็บของเก็บอะไรก็ให้เขากลับไปหนูอยู่ได้เลยจะอยู่ได้นานไม่ใช่อยู่ไม่อย่างนั้นนะเราอยู่โอเคครั้งต่อไปเดี๋ยวมีผู้ท้าชิงอีกมีอะไรอยากจะบอกคะก็สำหรับผู้ท้าชิงนะคะเบาๆเด้อเกมต่อไปเหมือนเดิมค่ะเบาๆนะคะแต่ว่ารอบนี้โมก็จะเต็มที่แลกกันคนละหมัดนะคะไม่ต้องออมมือให้ค่ะแต่ว่าขอให้เต็มที่ทำตามฝันตัวเองทุกคนนะคะโอเคขอบคุณน้องโมค่ะขอบคุณมากค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับพี่กุ้งสุทธิราชนะครับน้องจ๊ะและคุณกุศลานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณวงดนตรีกระดาษแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา 11:00 นนะครับกลับมาสนุกกันรายการนี้นะครับลูกทุ่ง10ทีเรายังอยู่กับสมรภูมิเดือดของอาชีพช่างเสริมสวยกับผู้ท้าชิงทั้ง3ที่จะมาทำให้บัลลังก์แชมป์ต้องสั่นสะเทือนจะงัดไม้เด็ดอะไรเพื่อมารับมือห้ามพลาดเด็ดขาดครับเฮ้ยพี่ลิงมาทำอะไรวันนี้วันนี้มาปัญญาตลาดแตกผมมาแทนมาแทนคุณปัญญาเป็นอะไรคุณปัญญาเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยผมทำงานไม่ได้แล้วถ้าพี่ตาเป็นอะไรเนี่ยถ้าพี่ตาเป็นอะไรคือทำงานไม่ได้โอ้โหวันก่อนในห้องแต่งตัวยังด่าพี่ตาอยู่เลยจีบก็อยู่นะ